สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ American Truck Simulator นะครับวันนี้เราอยู่กับ Freightliner ครับ Freightliner Cascadia นี่ครับพันสีน้ำตาลเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าหิมะในเกมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเขาอัปเดตมาช่วงคริสต์มาสนะครับเส้นทางบางจุดจะเป็นจะมีหิมะตกเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโหลดกันเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเลือกโหลดกันสดๆเลยนะครับไปวันนี้เราอยู่กันที่แคนซัสซิตี้นะครับแคนซัสซิตี้คือผมแพลนไว้ผมอยากได้งานที่วิ่งลงมาเนี่ยตรงจุดเนี้ยมันผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบด่านเก็บเงินค่าทั้งด่วนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็มีจุดที่เราต้องแวะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับปกติเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะเป็นรูปรถโฟล์คลิฟต์แต่วันนี้เราจะเลือกเป็นงาน World of Truck นะครับเฉพาะ World of Truck นะครับที่มีเรามาดูกันมันจะขึ้นเป็นนี่เลยเป็นรูปเก็บหิมะนะครับเต็มทั่วแมปเลยแล้วตรงนี้มีโอ้น่าจะตกหนักนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้วอชิงตันนะครับตกหนักหนึ่งที่เดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับเราจะไปลองดูว่าไอ้ที่มันตกหนักๆนี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ตกแบบไม่เยอะนะเนี่ยถ้าเราออกไปจากตรงนี้ใช่ป่ะจะไปเจอตรงนี้จุดหนึ่งจะมีตรงนี้จุดหนึ่งนี่ก็ไม่เยอะตรงนี้ไม่เยอะตรงนี้ก็มีบ้างประปรายนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกโหลดกันนะครับวันนี้ผมน่าจะลงไปที่โอคลาโฮมาหรือไม่ก็วิ่งอยู่ในแคนซัสนะครับวันนี้คือผมจะเลือกโหลดที่ว่าไม่เกินสัก600กิโลนะครับก็ไกลไปมันไม่มีระยะทางบอกในตัวโหลดตรงนี้นะนี่เท่าไหร่เนี่ย600ไปดูกันต่อไปรู้สึกจะมีแต่แบบรถนะเป็น GM นะครับ General Motor นี่ก็โอ้โหไกลเลยอ่ะอันนี้ใกล้ไปอันนี้มีแค่ผ่านตรงนี้แค่จุดเดียวนะเดี๋ยวเราจะแบบให้เลือกแบบให้มันมีแบบผ่านตรงหิมะหลายๆจุดอ่ะ400นี่ไปไหนเนี่ย1,050โลตรงนี้รับงานที่ตรงนี้470กิโลเป็นม้วนสายไฟแล้วลองเลือกนะเดี๋ยวนะมีแต่แบบงอนข้างไกลอ่ะ700กิโลตัวนี้400อันนี้300เหรอ300เดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้นี้นิดหนึ่งลงมาที่โอคลาโฮมาวิ่งมาเฉียดๆนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นหิมะเลย550กิโลตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่17,586กิโลอะไรประมาณ17ตันกว่าอันนี้เป็นเศษกระดาษนะครับจาก Kansas City ลงไปที่ Oklahoma City โหลดนี้ก็น่าจะโอเคนะผมว่าเดี๋ยวเราเลือกโหลดนี้เลยจบไม่ใช่แล้วไม่ใช่
เป็นอะไรผมไปทำอะไรไปหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยคือมันจะเจอหิมะเต็มๆเลยครับถ้าอันนี้เป็นตัว DLC ไลน์เทรลเลอร์ที่ทางผู้พัฒนาเขาใส่มานะเฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นนะครับไปลองวิ่งกันได้แต่ก็ต้องเข้าไปสมัครตัว World of Truck กันก่อนนะครับWorld of Truck เนี่ยใช้ได้ทั้ง2ตัวนะกับเกม Euro Truck ก็ได้อันนี้อ่ะจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะสำหรับเห็นตัวที่มันเป็นตัวหนังสือสีฟ้าๆนี่ไหมคือเป็นเวลาที่โหลดตัวนี้จะอยู่นะครับพอหมดเวลาปุ๊บมันก็จะรีเป็นโหลดใหม่ขึ้นมานะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูไปรับโหลดกันเลยไปสายโอเคเรามาถึงจุดรับโหลดของเราแล้วคืออธิบายนิดนึงคือเจ้าตัวโหลดนี้มันจะเลือกหางไม่ได้ว่าคุณจะเอาหางแบบไหนนะครับ2เพลา3เพลาแบบสองตอนสามตอนนี้เราเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจัดมาให้เราแล้วที่นี่คือจุดหมายของคุณมันจะมีโหลดให้เราเลยเราก็ไปต่อหางเลยนะครับไม่ต้องไปแบบปกตินะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหลังหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วตัวงาน World of Truck ก็คืองานที่เขาจะแบบผู้ที่เล่นเกมนี้นะทั่วโลกนะสามารถรับงานนี้ได้ส่วนใหญ่ก็น้อยนะครับเล่น World of Truck เป็นตัวนี้เป็นตู้ผ้าใบนะผ้าใบลูดข้างคือมันไม่ได้ลูดข้างนะมันจะลูดออกมาได้หมดเลยเริ่มต้นนำทางโอเคโอ้ยพอดีเลยอ่ะหัวตรงนี้กับหางเทเลอร์นะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับวันนี้เราจะเจอหิมะหรือเปล่าจะเป็นยังไงอันนี้มันก็เที่ยวแรกนะที่ผมวิ่งเวิร์คพักที่เป็นหิมะเนี่ยเป็นหางสามเพลาโอเคตู้ผ้าใบนะครับเตรียมเลี้ยวขวาสำหรับเสียงเครื่องเจ้าเฟดไลเนอร์แคสคาเดียคันนี้มันก็จะไม่ดุดันเท่ากับพวกรถเก่าๆนะพวกยูบิวเคนวูดตัวเก่าๆอย่างงี้เลี้ยวขวาเดี๋ยวผมดูแมปนิดนึงดีกว่าวันนี้เราจะผ่านโอ้พอดีเลยนี่ปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็แวะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ลงไปเลยแต่หิมะเนี่ยเราจะเจอหิมะในช่วงไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเราจะผ่านตรงนี้ตรงนี้เฉียดเฉียดมันก็เฉียดเฉียดอะแต่ว่าจุดหมายของเราเนี่ยน่าจะเจอหิมะนะครับโอเคเราไปดูกันจะเจอหรือเปล่าวันนี้หรือว่าต้องวิ่งหางที่เป็นตัวหาง DLC วิ่งตรงต่อไปเฉพาะช่วงคริสต์มาสนี้เท่านั้นนะครับผมว่าเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะประมาณสักเดือนหนึ่ง2เดือนนะอาจDLC นี้ก็จะแบบออกไปนะเหมือนที่มันเป็นช่วงฮาโลวีนนะมันจะมีเทรลเลอร์ที่เป็นลายฟักทองเป็นลายหัวกะโหลกนะครับระยะทาง400กว่าโลครับน่าจะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้โอ้ยเบี่ยงมาเลนหนึ่งเลยจริงเส้นทางในอเมริกามันก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันแบบรัด
างทีมันก็จะทำให้เราสับสนได้นะโดยเฉพาะทางที่มันเป็น5เลน6เลนเนี่ยโอ้อันนี้ผมต้องชิดซ้ายใช่ไหมเอ้ยชิดขวาดิชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวาวันนี้เราจะเจอหิมะกันหรือเปล่ามันลุ้นกันชิดซ้ายโอ้มาก็เจอด่านเก็บเงินเลยเนี่ย Kansas City รถบรรทุกรถบรรทุกเอ้ยตามเข้าไปตามเข้าไปกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เพราะผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันทางนี้กำลังค้นหาเส้นทางใหม่อันนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะเป็น pass รอบีหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนั้นมันจะเป็นแบบ tagging นะไอ้ข้างบนน่ะมันจะเป็นตัวอ่านแท็กที่เราติดไว้กับรถอ่ะแล้วมันก็จะแบบเก็บเงินเราไปตรงนั้นเลยเราแค่เติมเงินเข้าไปนะเท่าที่ผมแบบเข้าใจนะคือผมก็ไม่มีนะไอ้แท็กกิ้งตัวนั้นแต่มีแต่ไอ้ตัวไอ้เซนเซอร์ไว้เข้าตาช่างน้ำมันเราก็น่าจะพออยู่นะเดี๋ยวดูซิวิ่งได้กี่ไมล์ดูอันไหนจำไม่ได้ตามปัดรถซ้ายอันนี้เราต้องอยู่ซ้ายใช่ไหมซ้ายไว้ก่อนแล้วกันดูเหมือนตรงนี้จะเป็นด่านเก็บเงินอีกแล้วใช่ไหมอยู่ฝั่งนู้นตรงนี้เราก็วิ่งไปได้เลยก็ยังไม่มีวี่แววของหิมะเลยอ่ะโอ้ยจะเจอไม่ได้หิมะเลยวันนี้ไม่มีวี่แววเลย
ผ่านไปได้ประมาณเกือบ100กิโลแล้วนะเกือบ100กิโลแล้วนะฮัลโหลหิมะแกอยู่ไหนเดี๋ยวขอดูแผนที่อีกสักรอบตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เฉียดเฉียดหรือเปล่าไม่เจอหรือเปล่าหรือยังไงถ้ามันไม่เจอรอบนี้เดี๋ยวผมไปวิ่งตู้ที่มันเป็น DLC หิมะเลยดีกว่าเป็นพวกลายกวางเรนเดียร์นะอันนี้ก็มาเส้นทางใหม่นี่ครับตรงนี้ยังไม่เคยมามีปั๊มด้านหน้าด้วยแต่ปั๊มเนี่ยเราต้องออกจากทางด่วนนะไม่ได้แวะไม่ได้มีอยู่ข้างล่างนู้นอยู่ข้างล่างตรงนู้นเนี่ยกว่าเราจะวนขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่รู้จะวนทางไหนอีกแกโอ้ตรงนี้เป็นที่จอดรถบ้านคือจุดไหนอ่ะเดี๋ยวจะเบรกอยู่ทางนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราวนไปดูดีกว่ากำลังค้นหาเส้นทางใหม่อยู่ทางนู้นอยู่นู้นเดี๋ยววนไปดูจอดเฮ้ยพอดีมันวนได้เนี่ยกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เป็นที่กลับรถเรามาชมวิวตรงนี้กันนะครับโอ้มีคนจอดดูเยอะเลยจะจอดยังไงให้ไม่ขวางถนนอยู่อ่ะเดี๋ยวแต่ต้องถอยนะได้ยังโอ้ยเมื่อกี้เหมือนทำท่าจะเลี้ยวมาชนเราอ่ะไอตัววอลโว่กันนู้นอ่ะโอเคเป็นทุ่งเลี้ยงวัวนะรู้สึกจะเขาจะทำจุดกลับรถแล้วก็มีคนแบบมาจอดชมวิวนะเหมือนกับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรปากเก่ากะอะไรบาซ่านี่แหละมันจะขึ้นตรงแบบตรงที่เรามุมขวาล่างอะปากกะรัวบาซ่าอะไร
สักอย่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมว่าผมน่าจะถอยไปได้นะจะได้แบบไม่ต้องไปกลับรถไกลนะครับเดี๋ยวบิดตูดแล้วถอยอยู่ตรงนี้เลยฝนป่ะเนี่ยได้ไปโอ้ยก้อนหินเฮ้ยพวกรอก่อนฮ่าๆไม่เกินความสามารถของเรานะครับเฮ้ยฝนหรือเปล่าเนี่ยโอ้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 ฝนอยู่โอเคไปได้กำลังค้นหาเส้นทางใหม่เลี้ยวซ้ายดีนะมันแบบมีที่ให้เรากลับรถนิดนึงไม่งั้นเลยแย่เลยมีรถไหมไม่มีนะโอเคเดินทางกันต่อเหมือนจะหมดหวังในการแบบเจอหิมะแล้วอ่ะเฮ้ยเราจะไม่เจอกันจริงๆเลยหิมะโอ้เดี๋ยวว่าทางเอ้ยพื้นที่มันสวยดีเหมือนกันนะมันเป็นทุ่งกว้างๆแล้วมันเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เออีก200กิโลเดี๋ยวผมดูแผนที่เทียบกับตัวของ World Truck ก่อนนะมันมาตรงนี้นะตรงนี้อีเดนตรงอีเดนเดี๋ยวเรามาโหลดแป๊บนึงอีเดนไม่ใช่อันนี้โอ้ครับอีเดนก็หวังว่าจะเจอนะหวังว่าเอ้ยทำไมผมเอ้ยไอ้ตรงข้างๆนี่คืออะไรอ่ะข้างนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะคือเราต้องไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนะกดดูแผนที่อีกรอบอ๋อมันแยกมาจากตรงนี้คือแบบแถวนี้น่าจะเป็นแบบทุ่งกว้างๆเลยอ่ะไอ้เครื่องบินเนี่ยเห็นไหมจุดเล็กๆก็บินจังเลยโอ้ตอนนี้ผมคิดว่ามันอัปเดตแอดมาใหม่แล้วมันน่าจะไปรีการตั้งค่าอะไรสักอย่างของผมนะจริงๆรถคันนี้มันต้องวิ่งได้เกือบ120นะแต่นี่มันค้างอยู่ที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก180โลโอ้โหข้างบนมี KFC โอ้รถเยอะเอ้ยแต่มันต่ำไปมันไม่เห็นเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆง่วงก็จะนอนนะครับ
อุ้ย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 เบา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 อย่าอย่านะเออไปแบบนิ่มๆนะแบบไม่กระชุกคุกหากเหมือนพวกรถเก่าๆนะครับโอ้ยนั้นแบบเสียงผู้ชายด้านหน้าจะมีด่านเก็บเงินอีกแล้ว1ไมล์ประมาณโลครึ่งคิดดูวอลโว่ยังแซงอ่ะเฮ้ยโอ้ยปั๊มน้ำมันหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เอาอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นแท็กสำหรับเก็บตังค์นะคือแบบขับผ่านปุ๊บคือแบบเสียตังค์เลยฝั่งนู้นจะเป็นตาช่างแล้วก็จุดพักรถโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะจอดได้หลายคันฝั่งเราก็มีแต่ช่างนะเดี๋ยวได้เข้าหรือเปล่าเอาเขียวโอเคไม่ได้เข้าตาช่างนะครับไปเลยถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยเราต้องเข้าตาช่างนะครับรถเราเบาเกินกว่าเนี่ยถ้าไม่เข้าก็โดนปรับนะครับโอ้ว่าเราใกล้ถึงแล้วมีปั๊มพี่ปั๊มปั๊มด้านขวาออกสามารถออกได้เลยไหมเอ๊ะหรือว่าเราออกมาแล้วอ่ะน่าจะออกมาแล้วนะว่ามันเสียตังค์เมื่อกี้ได้22เหรียญน้ำมันพอน้ำมันพอปั๊มใหญ่อยู่ฝั่งนี้ก็มี62กิโลเมตรโอ้ได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 ้ว่าผมเริ่มเห็นจุดหมายของผมแวบๆแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันหน่อยแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใครวิ่ง World of Truck มาขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวาตรงต่อไปThank you.
งต่อไปโอ้ยอะไรเดียเราจะไม่เจอจริงเหรอในหิมะเนี่ยโอ้โถเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราเอาใหม่นะครับชิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาดิฟิเลียวเป็นไรใช้ทางออกด้านขวาไม่จงไม่เจอมาแล้วหิมะเนี่ยชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาชิดขวาจากนั้นเลี้ยวขวาโอเคถึงแล้วที่นี่คือจุดหมายของคุณตรงไหนเอ่ยตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนครับถอยแทงขวาตรงอ่ะถอยแทงขวาว้าวตั้งลำดีๆแล้วก็แทงเข้าไปเลยใครเอาลังมาไว้แถวนี้เนี่ยโอเคแล้วถอยค่อยๆถอยเข้าไปเลยครับไม่ต้องรีบเราจะได้แบบแก้อาการของรถทันนะเวลาเราแบบเลี้ยวผิดโอเคคือเลาะคือเลาะโอเคก็ได้เอาสินค้ามาส่งไปที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราไปหาหิมะกันใหม่นะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่เจอนะไม่เจอหิมะโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ